รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายกับฟ้าไต่ฟ้าฉายจะอะไรอะลูกหมาไหนหมาอยู่ไหนคะหมาอยู่ไหนคะแล้วฟ้าไต่มาทำไมฟ้าใสมาทำไมลูกฟ้าใสมาหายายจ๋าวันเกิดฮะอะไรลูกฮะป้าอะไรลูกป้าอะไรจ๊ะหมาว่าอะไรคะหมาจะมามแล้วฟ้าสายจะมามามั้ยหลายในโครงการจิตประภัสสรนค่ะมามาจ้ะป่ะเดี๋ยววันนี้ยายจะเข้าครัวก่อนนะลูกไปเก็บผักกันก่อนลูกเก็บผักเสร็จแล้วมาทางนี้เลยลูกเตายายอยู่ตรงนี้มาวันนี้เราจะมีอาหารอร่อยที่เด็กๆกินได้เมื่อกี้นี่เอากล้วยยายไปแล้ว3ลูกเรียบร้อยนี่นะมาทางนี้เลยลูกมาทางนี้มาดูปลาหนึ่งปลาอยู่ทางนี้ครับปลาอยู่ทางนี้ครับนี่เด็กผู้ชายนะคะปลาอยู่ทางนี้ลูกมาพบกับหมอนุ้ยก่อนธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีทีมธรรมะสวัสดียังครับลูกธรรมะสวัสดีครับค่ะวันนี้พวกเราอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะหลานมาเยี่ยมค่ะขึ้นไปตรวจงานไอสวอกับยายจ๋าแล้วก็ไปโยนหินลงบ่อน้ำนะคะวันนี้เด็กๆมีโอกาสที่จะกินอะไรเป็นมื้อกลางวันวันนี้จ๊ะแกงนพเก้ามีขนมด้วยนะคะขนมนี่เห็นไหมคะลูกเพียกลำไยอร่อยนะอ้าวจ้ะโยนเลยจ้ะโอ้โหวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ตรวจงานตั้งแต่เช้าแล้วก็เป็นวันพระค่ะเราก็เลยคิดว่าอาหารวันนี้เรามี2อย่างพอละสำรวมในการประมาณบริโภคแล้วก็มีขนม1อย่างอ้าวเริ่มมาอย่างที่1เลยนะคะเดี๋ยวคุณยายให้ดอกไม้นี่ลูกเลยป่ะนะลูกเอานี่ไปก่อนนะไปหาหมาก่อนวันเกิดยายให้ดอกไม้นะลูกขอบคุณครับก่อนคุณครับหลานยายขอบคุณลูกยังอยากอยู่กับยายงั้นอยู่กับยายอ้าวมามีอะไรบ้างคะเมนูอาหารวันนี้มานี่เลยลูกมาใกล้ๆยายอีก2ก้าวลูกดูมือไม่ปล่อยเลยค่ะหมอนุ้ยใส่อะไรลงไปคะเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงมีอะไรบ้างเอ่ยกระเถิบมาอีกหน่อยลูกกระเถิบมาอีกหน่อยมาใกล้ๆยายมาใกล้ๆยายตรงนี้ลูกใส่พริกขี้หนูเขียวกระชายหอมกระเทียมตามเลยนะคะใส่ลงไปแกงนพเก้าที่มีนึกถึง9อย่างเอาไว้ก่อนผัก9อย่างรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเหมือนใจกระเทียมค่ะพี่ยายใช้ผักก้าวจ้ะหลานฉันได้กินแล้วล่ะเนี่ยก็เวลาคนแก่นะคะอยู่กับเด็กก็จะมีความสุขจ้ะยังไงลูกใส่กะปิด้วยนะคะใส่กะปิแล้วก็ผักล่ะค่ะวันนี้ที่ชุมชนกะเหรี่ยงโบมีข้าวห่อวันนี้มีข้าวห่อกระเหรี่ยงโบมาฝากคุณแม่ด้วยก็เป็นห่อข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มีกระฉีกที่เป็นมะพร้าวหวานหวานนะคะที่จริงเราน่าจะเอาของเขามาโชว์เหมือนกันนะจ้ะนี่หลานฉันเนี่ยไม่ปล่อยมือยายเลยนะเนี่ยแน่นเลยจ้ะโอ้ว่าเอาคิดถึงกันมาหาวันเกิดจ้ะก็แกงก็ทำไปนะคะถ้าเรามีข้าวต้มกะเหรี่ยงโบมาโชว์สักหน่อยก็จะดีเนาะจ้ะก็ดูเหมือนกับว่ามี2หน้าที่ค่ะหน้าที่เป็นคุณยายเลี้ยงหลานกับมีหน้าที่เป็นผู้ภาคอาหารของหมอนุ้ยนะคะวันนี้ตอนเข้ารายการปลาฝูงใหญ่นะฮะที่เราปล่อยไป400ตัวมาแล้วกระดิกกระดีตัวใหญ่ขึ้นนะคะไปหาอะไรกินที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาแบบมาทักทายใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาเนี่ยวันดีพอดีวันนี้แดดร้อนไม่งั้นจะพาไปให้ดูปลาโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหแค่นี้แหละรอทำกับข้าวนะคะแค่นี้แหละจ๊ะอะไรโอ้โหเห็นแล้วนะคุณยายปลาอันนี้ผู้ชายผู้ชายค่ะหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะนะหนุ่มน้อยเหรอลูกหนุ่มน้อยพอเดือดนะคะหอมแล้วเราก็ค่อยเตรียมผักมี9ชนิดนับตั้งแต่1เอามายืนเลย9ชนิดมีอะไรบ้างลูกโอ้ทองมีมะเขือมีหน่อไม้มะเขือด้วยนะนี่มะเขือนี่เราปลูกล่ะใช่เที่ยเราปลูกมาเลยนะคะแล้วก็นี่ผักเราทั้งนั้นเลยตัวผักยาผักบุ้งใส่9อย่างเราเรียกว่าแกงนอผักกาดเดี๋ยวเราใส่ทีละอย่างใช่ไหมเดี๋ยวมันลงไปอยู่ในหม้อสิลูกเพราะว่าหลานคงคิดถึงอ่ะคิดถึงมาแล้วก็เล่นเล่นใช่ไหมเล่นใช่ไหมมาเอาไปให้แม่ขล้างมือก่อนเดี๋ยวมากินกับยายนะเดี๋ยวมากินนะเดี๋ยวมากินกับยายนะจ๊ะเดี๋ยวมาหายายลูกเดี๋ยวมาหายายก็รอเดือดค่ะเราลองชิมกันดูก่อนไหมคะว่าจะเป็นอย่างไรเรายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะแต่เครื่องแกงวันนี้เรามีสะใจดีกับทีมงานเริ่มกลับมาทำงานแล้วค่ะพี่หมอน้อยแม่ลองชิมนิดนึงแน่นอนเลยค่ะต้องเป็นอะไรที่มันเค็มโดยที่พวกเราเองก็จะมีน้ำปลากับเกลือใช่ไหมใส่เกลือดีกว่าที่ใส่น้ำปลาเพราะว่ามันจะชูรสพอไหมอีกข้าวเนี่ยไม่ได้ใส่เกลือมานานนะไม่ได้โรยเกลือนะเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะเนี่ยในขณะที่เรากำลังรอนะคะเราอยากให้ดูนะคะข้าวห่อกะเหรี่ยงค่ะนี่คือข้าวที่เมื่อเช้านี้เราไปรับบิณฑบาตมานะคะก็กะเหรี่ยงก็กลับมาวิธีการห่อเนี่ยเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ไปเรียนรู้กับผู้ใหญ่ที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะปั้นอันนี้เหมือนข้าวต้มน้ำวุ้นเราเลยถ้าเราเคยกินข้าวต้มน้ำวุ้นนะคะแล้วก็ที่คนกะเหรี่ยงเขาทำเป็นประเพณีก็คือเอามะพร้าวเนี่ยค่ะเหมือนเราเอามาทำหวานเป็นกะฉีกอะนะหวานแล้วก็จิ้มกินอย่างเงี้ยเองค่ะอันนี้มันเหนียวมากมันเป็นความชื่นใจที่ลูกหลานกลับมาทุกคนใส่เสื้อใหม่วันนี้ไปบิณฑบาตทุกคนใส่เสื้อใหม่ทำบุญตักบาตรคณะแม่ชีไปก็ดีใจยาวเป็นแถวฝนตกก็กางร่มไปรับบิณฑบาตแต่ข้าวเหนียวเนี่ยคุณแม่นึกถึงตอนสมัยเด็กที่คุณแม่ทำงานงานวัดเนี่ยข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะเราเอาไปใส่กับเราเรียกว่าข้าวต้มน้ำวุ้นข้าวต้มน้ำวุ้นก็คือเอาไปใส่น้ำแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่เลยอันนี้กินกับมะพร้าวขูดที่ใส่กับน้ำตาลพี่หมอนุ้ยชิมเคยไปไหมเคยไปค่ะชื่นใจนะหวานคือเราไม่ใส่เยอะคุณแม่ไม่ใส่เยอะแต่ว่ามันหวานแบบน้ำตาลของเขาเนี่ยแหละแต่อันเนี้ยเก๋มากคุณแม่อธิบายความเป็นประเพณีไม่ได้ทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่าวิธีการห่ออย่างเงี้ยยังเป็นศิลปะเลยค่ะเดี๋ยวเอาฟ้าใสมากินฟ้าใสยายให้ลูกมาครับมาลูกมาวันนี้ลูกมาจะครับผมวางอันนู้นก่อนลูกแล้วอันนี้ไปให้แม่แกะเช็ดมือด้วยนะลูกนะไม่รู้จะค
คุยกับเด็กตอนออกทีวีก็ลำบากอยู่นะคะอ้าวชิมได้ยังได้ค่ะเดี๋ยวใส่ผักให้ครบก่อนดีกว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่ครบอ่ะจ๊ะยังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ฟักทองมันนุ่มนิดนึงอ่าเราก็เหมือนกับพูดจริงๆแล้วมันก็คือเครื่องแกงของแกงเขียวหวานใช่ไหมใช่ค่ะคล้ายๆคุณยายแต่เราใช้พริกขี้หนูสีเขียวมันเขียวไงเพราะคุณแม่เห็นว่ามันสีเขียวเดี๋ยวคุณแม่จะกินแกงเนี้ยกับไอเนี้ยข้าวต้มเนี้ยค่ะเราไม่กินหวานเราไม่กินข้าวนะจ๊ะจ้ะก็เดี๋ยวขณะที่รอผักที่จะใส่นะคะรับปรุงแต่เราก็มาที่ผ้านี่เลยค่ะวันนี้เรามีใส่แล้วนี่ใส่แล้วนี่ใส่แล้วนี่ยายใส่ก็ได้ค่ะผักบุ้งถั่วยายบางบางตรงนี้ดีกว่าค่ะใช่แล้วนี่ก็เป็นข้าวโพดนะคะนี่ก็เป็นพริกค่ะเพราะนั้นเก้านพก้าเนี่ยมันคือผักที่เราปลูกจากสวนครัวของเรานี่เองง่ายๆเลยค่ะมีอะไรก็หยิบสิ่งนั้นมาก็นับให้ได้9อย่างก็เรียกว่าแกงนพก้านะคะวันนี้ของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งมื้อกลางวันที่เราพยายามพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นนะคะก็ข้าวโพดนี่ก็ปลูกกันเองค่ะสวยงามงดงามค่ะอันนี้พอเดือดก็ปรุงรสก็คือแกงเหมือนแกงที่เราเคยกินกันก็คือแกงกะทิแกงเขียวหวานแต่ว่าเขาจะใสกว่าใสกว่าใช่ใส่กะทิลงไปนะคะคุณแม่ว่าถ้าเขาจะปรุงรสเนี่ยรสอะไรนำคือเค็มค่ะกะทิอีกแค่เค็มหวานมันนะคุณแม่มันใช่ค่ะเพราะเขาไม่ใส่ปลาเนี่ยอันเนี้ยใส่ค่ะใส่กะปิค่ะอ่ะไปช่วยกันชิมสิถูกใจไหมคุณยายพิเศษใส่กุ้งกับปลาเกลืออีกหน่อยหรือว่าน้ำปลาอีกหน่อยไหมเค็มอีกหน่อยอีกนิดนึงน้ำปลาไหมน้ำปลาไหมได้ค่ะน้ำปลามันจะทำให้เกิดเขาเรียกกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูใส่ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเอามารอไว้นะคะพี่หมอนุ้ยรอไว้อีกสักแป๊บนึงก็ได้จ้ะเราก็จะได้มาอีกฝั่งหนึ่งของเราก็คือราคาเจ้าแม่น้ํายํานะคะวันนี้เราจะยําในสิ่งที่เรามีอยู่คือเรามีปลาว่านหางจระเข้เจ้าค่ะเมื่อเช้านี้เห็นเอาหางจระเข้มาวางไว้นู่นๆๆๆแหมเขาเป็นพ็อปอยู่เนี่ยค่ะของจริงนะคะจากของเราใช่ไหมเนี่ยของเราเนี่ยกอใหญ่มากเจ้าค่ะดูวัดกันหน้าไม่ชิคแคปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใหญ่ๆอย่างนี้เลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็เอามาหลาวให้เป็นเขาเรียกอะไรนะปอกปอกคือมันยาวซะจนคุณยายบอกมันหลาวคือเราก็ปอกเอาสีเขียวออกแล้วก็ใช้แกงข้างในเอาเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเราทำไอ้สีเมือกออกหมดแล้วเราทำแปะหน้ามันจะเป็นยังไงคะหมอน้อยหน้าจะตึงเด้งใสแต่ว่าต้องเอาไอ้สีเหลืองๆออกก่อนนะคะเวลาเราร้อนกันมากๆเห็นพี่ติ่งอ่ะปาดอันเนี้ยแล้วก็เอามาแปะเย็นๆพี่ติ่งดูอยู่หรือเปล่าจ้าคิดถึงเอาละจ้ะเมื่อเราปาดแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นดังต่อไปนี้นะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะยำวันนี้เครื่องยำมีอะไรบ้างคะมีน้ำพริกเผากระทิสดค่ะแล้วก็ซีฟู้ดของเราจะมีปลาหมึกกุ้งลวกแล้วก็ปลาลวกค่ะแล้วเครื่องสมุนไพรก็จะมีตะไคร้ซอยหอมแดงซอยผักชีสำหรับโรยหน้าค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบสะแหน่นี้จากบ้านเรานะคะ
แล้วเครื่องยำก็มีพริกมีมะนาวแล้วก็มะขามเปียกนิดนึงเพื่อตัดรสเปรี้ยวโดดค่ะแล้วเราก็มีกะทิด้วยกะทิด้วยกะทิด้วยค่ะเราลองดูไหมคะค่ะโอ้โหพริกมันแบบดูแล้วมันมันดูจัดจ้านอะเนาะดูสีสวยขี้หนูเลยเจ้าค่ะหมดเลยเหรอจ้าครึ่งหนึ่งก็ได้เจ้าค่ะให้มันกระโดดกระเด้งขึ้นมารสชาติน้ำมะนาวเจ้าค่ะหมดไหมลูกสักครึ่งหนึ่งเจ้าค่ะเราเตรียมหิวกันมาแล้วน้ำมะขามเปียกสักสองช้อนเจ้าค่ะทำไมเราถึงต้องมีทั้งมะนาวและมะขามเปียกลูกมะขามเปียกจะได้ความเปรี้ยวอมหวานเจ้าค่ะมันจะทำให้รสชาติมันนุ่มขึ้นค่ะมันก็นัวล่ะนะแถมให้ช้อนหนึ่งแล้วก็น้ำปลาใส่ได้เลยเดี๋ยวกลุ่มที่เอาคอมพิวเตอร์มาจากที่หมอจ๋านะมาเข้ารายการได้เลยนะวันนี้เรามีอาหารอร่อยกินกันเยอะเพราะว่าเรามีกลุ่มที่มาจากกรุงเทพที่จะเป็นกลุ่มมาถวายคอมพิวเตอร์จากพี่หมอจ๋าน่ารักมากเลยถวายมา10เครื่องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงคนที่มาตัดรถให้นิดนึงจ้ะน้ำตาลหน่อยนึงพอไหมลูกอีกสักนิดนี่แกงเริ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำโชว์ตรงนี้เลยก็ได้ลูกเนี่ยนะตรงว่านเนี่ยลูกจ้ะเสร็จแล้วใส่ว่านหางค่ะพระเอกของเราคือพระเอกของเราหรือว่าสิ่งที่เราปลูกได้เองนี่เองอะค่ะก็นี่น้ำใส่ดูมันน่ากินน่ากินดูสิมันสายอะไม่เคยกินเลยนะยำหางจระเข้อะพี่หมอได้ดูเราเอาไปแช่น้ำปูนใสให้ยางมันออกเจ้าค่ะแล้วก็ไปต้มกับน้ำใบเตยแค่ว่านจระเข้ที่มันใสๆนี่มันยังหอมเลยอะนี่อันนี้ถ้ามังสวิรัติก็แค่นี้แหละจบแล้วเป็นอะไรที่แบบหอมไหมพี่น้อยหอมไอ้ว่านนะมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะกินได้จริงเหรอเดี๋ยวมาชิมเลยค่ะพี่หมอน้อยนี่แหละบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยกินได้จริงหรือเปล่ากินได้จริงไหมน้องพี่หมอใส่ซีฟู้ดอะไรก็ได้ค่ะไอ้คุณยายจ้ะอันละคุณยายคนให้อารมณ์ใส่ปาดไปเลยลูกไม่ต้องเอามือค่ะโอ้โหทางนี้ก็แบบไม่มีใครยอมใครเลยนะเนี่ยทุกอย่างมันดูคือเครื่องมันหอมอ่ะคุณแม่ว่าไอ้หางจระเข้เนี่ยนะมันก็กรุบกรุบใช่ไหมมันกรุบกรุบแต่ว่ามันจะหอมอันนี้ไปตรงนี้เราต้องใส่ไหมลูกใส่แล้วค่ะเดี๋ยวมาใส่โรยนี่เท่านั้นเองเท็กเจอร์อาจจะคล้ายๆบุกหรือคุ้นเส้นอบก้อนไหมเพราะว่ามันจะตัวมันจะไม่ค่อยมีรสชาติต้องได้จากรสชาติจากน้ำยำที่เราให้คุณยายลองชิมดูสิลองชิมน้ำยำก่อนทำไปก่อนนะคะทำตัดก่อนนะคะอ้าวจัดมาปรุงรสนะคะจวนแล้วค่ะโรยเกลืออีกนิดนึงเพื่อจะทำให้มันรู้สึกโดดขึ้นมานะคะเพราะมันเป็นยำอ้าวปิดตรงนี้แล้วก็เราก็จะจบสุดท้ายด้วยใบสะระแหน่เดี๋ยวเราคลุกเสร็จก่อนเป็นอะไรที่แบบทำได้ทั้งนั้นเลยวันนี้แกงนพก้าวเนี่ยก็เหมือนใส่ผักให้คนกินผักนั่นแหละอันนี้เราก็โรยลงไปอันนี้ก็บ้านใครปลูกก็ไม่มีขาดทุนหรอกค่ะของพวกนี้นะคะมันโอ้หอมหอมค่ะหอมนี่ค่ะเราสองคนนะคะจะเข้าสู่การชิมที่แบบหยิบใส่ลงมาในใบชั่วโพอาระบิดเนื้อปลาหน่อยคุณยายเอาแบบสมุนไพรเอาจับสมุนไพรคุณยาย
คุณยายอยากชิมว่ามันเป็นยังไงอ่านี่แหละแล้วต้องมีนี่ค่ะวุ้นอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะพี่นุ้ยพี่หมอนุ้ยเอาเลยค่ะแล้วต้องมีใบอันนี้หน่อยได้อ่ะสาวๆมาชิมเร็วอ่ะวันนี้ใครมีเหยื่ออยากชิมมั่งฟ้าสายฟ้าสายมากินข้าวต้มกับยายแล้วรสชาติประมาณยำกบใครเคยกินยำกบบ้างคะน้ำยำคล้ายๆน่าน้ำยำคล้ายเลยยำกบเลยล่ะแต่ว่ามันมีวุ้นค่ะมีอันนี้เป็นมังสวิรัติได้เลยคุณยายไม่ต้องใส่ปลาหรือซีฟู้ดเลยของคุณยายนะยิ่งเคี้ยวมันยิ่งหอมอยู่ในกระพุ้งอ่ะเพราะว่ามันใบชะพลูด้วยใบชะพลูด้วยนะอร่อยเลยล่ะค่ะอ่ะเป็นไงคะเบลวิออนทุกคนปากเงียบกันเลยห้ามดู400ชิ้นมันอยู่เพิ่งสังเกตนะฮะขอใบชะพลูอีกหน่อยจะส่งให้ท่านที่ทางบ้านนี่นะคะเขาใส่เอี๊ยมกันสวยงามฮะขอบคุณพี่หมอนุ้ยมากเลยแต่ใครเคยกินยำกบอ่ะอันนี้คือเครื่องยำเหมือนเลยอ่ะลูกแต่อร่อยเพราะว่าเราเนี่ยมังสวิรัติเลยค่ะอันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เห็ดแทนไอ้นั่นนะคะเห็ดแทนไอ้ซีฟู้ดแล้วก็เครื่องปรุงเด็ดเป็นอะไรที่อยากจะบอกนะคะว่ามาแล้วมาแล้วอันนี้จะโชว์จะให้นันทวันกินโปไปไหนแล้วล่ะโปมันลบมากินอะไรนิดหน่อยสี่มาเลยค่ะให้ทางบ้านเลยค่ะอันนี้นะฮะให้ทุกคนนะคะเหมือนเรากินยำกบประมาณนั้นเลยแต่ว่าไม่มีเนื้อกบกับมีต้นว่านหางจระเข้นันทวันชิมสวยงามมันเป็นอะไรที่สวยงามอาโปบันลบมากินมาแล้วเอาอะไรมาให้จ้าวันนี้มีพี่หมอจ๋าค่ะพี่หมอจ๋าดูหรือเปล่าอยากให้พี่หมอจ๋าทานนี่นะคะคอมพิวเตอร์มา10เครื่องค่ะขอบพระคุณพี่หมอจ๋ามากเลยอ้าวจ้าโอ้หนูกินไม่ได้อ่ะลูกอันนี้หนูกินไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูกินแล้วหนูจะเผ็ดมากเลยฟ้าสายอ่ะค่ะให้คนอื่นชิมนี่ของฟ้าสายเอาอันนี้ใส่มาอีกอันนึงให้มากินมานุ้ยมากินเร็วมาเลยค่ะอันนี้ให้ฟ้าสายอ่ะอันนี้วันนี้เขาทำอะไรรู้ไหมจ๊ะให้ชิมกับอันนี้เป็นเรื่องของใช้คำว่าปีใหม่ของกะเหรี่ยงโบเขาทำมันเหมือนข้าวต้มน้ำวุ้นเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวต้มมัดของเขานะคะหนูลองกินแล้วจิ้มกับอันนี้ดูค่ะไม่ใช่ลูกโยนมาอันนี้มาของใครหนูกินอันนี้ก่อนอันนี้ของเราชิมก่อนลูกโอเควันนี้พวกเรานะคะอโปมาพูดสิอร่อยไหมอ่ะอร่อยมากเลยครับมันคืออะไรครับนี่ครับอร่อยมากเลยลูกป้าอร่อยมากเลยลูกโอ้ป้าพูดอะไรก็จะพูดด้วยแหละค่ะก็อันนี้คือยำอันนี้มาลูกมากินอันนี้ก่อนอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะจริงป่ะอย่าเอาใจสำหรับหนูเผ็ดไปนิดนึงเพราะว่าเราก็จะเผื่อแต่เราเนี่ยมีสะใจดีเราต้องมีลูกโดดแฝงนะคะก็นี่ก็มาด้วยวันนี้ก็จะมีการมาบริจาคห้องน้ำ2ห้องสำหรับผู้สูงวัยมีกำลังวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรที่จะได้สัก5ห้องที่จะอยู่ตามมุมต่างๆก็อนุโมทนานะคะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันฟ้าสายทำอะไรวันเกิดน่ะมาบริจาคอะไรจ๊ะมาบริจาคความน่ารักเก้มตุยๆนะคะก็วันนี้พวกเราหลายคนนะคะ
จะมาจบกันที่ตรงนี้ค่ะพี่หมอนุ้ยขาเดินมานี่เลยค่ะอาหารมื้อนี้อร่อยที่กินกันอย่างเรียบง่ายนะคะอย่างชนิดที่เราไม่เคยต้องดิ้นรนอะไรมากนักแต่อาหารอร่อยที่กินกันหลายคนเนี่ยมันบอกให้เราเข้าใจถึงความเป็นธรรมชาติสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในถ้วยนี้ถ้าไม่ใช่โปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็เรียกว่าแทบจะปลูกเองจากหุบเขาโพธิสัตว์เลยถูกไหมเอาสิทุกคนมายืนแล้วค่ะก็อยากจะบอกท่านไว้อย่างหนึ่งว่าอย่ากลัวที่เราจะเติบโตต่อไปวันนี้วันพระเราเติบโตด้วยจิตวิญญาณของเราที่จะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากสิ่งนี้เราปลูกในวันที่เรามาอยู่ที่นี่แรกๆนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมบริจาคให้คุณแม่ส่งมา 3,000 ต้นเดี๋ยวนี้ออกใบใหญ่ขนาดนี้จนมาเป็นยำอ้าวยำไปไหนอะยำหายำมาทั้งกระมังเลยค่ะแล้วก็เอามาใช้เป็นที่สมานแผลนะคะเอามาใช้เวลาที่แม่ชีปรงผมวันโกนเราปรงผมแล้วก็ใช้สิ่งนี้ค่ะและอันนี้นอกจากจะเป็นคาวแล้วเป็นหวานแล้วเป็นน้ำแล้วเป็นแม้กระทั่งการถอนพิษแล้วเนี่ยคุณแม่ว่ามันเป็นมากที่สุดคือเป็นที่ใจของนักสู้สิ่งนี้สามารถเติบโตได้ถ้าไม่ชุ่มเกินไปไม่ตายค่ะยิ่งแล้งยิ่งรอดนะคะจับนี่เลยนี่เลยเราจะได้รู้ว่าเรากำลังกินยำอะไรอยู่ดูสิคะหน้ายิ้มเชียว อันนี้เอาไว้ห่อนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความประณีตของจิตที่เราคิดจะให้อันนี้คุณแม่จะขอให้พวกเราได้ใช้โอกาสในการทำงานคราวนี้เนี่ยแบ่งปันเวลาและพลังงานเพื่อรับใช้คนอื่นอ๋อเมื่อกี้นี้เราใส่พริกมากไปเนาะโอ้มันก็โดดจริงๆอะลูกอันนี้คุณแม่จะลองไม่ใส่เนื้อปลาเลยให้เห็นเลยว่าหางจระเข้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อะสิมาพวกเราถ้าเราไม่เคยภาคภูมิใจกับชีวิตของการเป็นนักบวชขอให้รู้ว่าอาหารของเราเนี่ยจะเป็นทิพย์ก็ต่อเมื่อคนที่กินแล้วจะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ให้กับคนทำคือเขาต้องละราคะโทสะและโมหะเราไม่กินอาหารตามความอร่อยแต่เราจะกินอาหารมื้อนี้เพื่อทำประโยชน์ให้ใครได้บ้างสิ่งนี้มันจึงมีคุณค่าในการปฏิบัติเพราะวันนี้เป็นวันพระและเราก็ย้ำกันว่าคนที่จะทำให้สังฆะหรือหมู่หรือกลุ่มของคนเนี่ยนะคะที่ไม่ทำให้ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รับสั่งขนาดพวกเราว่าเมื่อเราต้องทำงานหนักทำงานเหนื่อยหันกลับมาเห็นสังฆะเนี่ยรู้ที่จะถอดถอนตัวเองออกจากกามราคะถอดถอนความพยาบาทคิดร้ายมุ่งร้ายถอดถอนการเบียดเบียนถ้ามีธรรมสามอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่รับประทานอาหารของชาวบ้านในแว่นแคว้นยังไม่สูญเปล่านะคะแล้วก็จงมีความสามัคคีเหมือนน้ำกับน้ำนมที่เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันพี่นุ้ยเข้ามาเป็นเหมือนอุบาสิกาที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยทำงานตรงนี้ได้ในสิ่งที่อุบาสิกาทำได้ส่วนเราเป็นพุทธสาวิกาเราก็ทำหน้าที่ของเราในการที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสทานของพี่หมอนุ้ยก็มีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่เราให้เด็กๆที่อยู่กับเรามีบุญเพราะจะอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นนี้หลานที่มาหาก็น่ารักเขาคิดถึงคุณยายจริงๆนะคะเป็นเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนนั้นมื้อนี้เนี่ยคุณแม่ขอมอบคำเนี้ยให้กับพวกเราทุกคนลองหาความสามัคคีในหมู่คณะของตัวเองให้ได้และอย่ากินคนเดียวสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์นะคะวันนี้พวกเราทั้ง5คนไปก่อนนะคะถ้าชอบใจเอี้ยมของพวกเราเนี่ยกดไลค์กดแชร์มาได้เลยนะคะสับตะไคร้มาได้เลยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะมาๆๆเลยดีใจ
มีคนถามว่ากินได้เหรอกินได้จริงๆอร่อยเสียด้วยเห็นไหมจ๊ะ